จะเห็นว่าสวทช.นะครับบทบาทที่สำคัญเนี้ยนะฮะตั้งแต่เรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับความเตรียมพร้อมนะฮะการวินิจฉัยทั้งห้องปฏิบัติการการทำโมเดลลิ่งนะฮะก็คงเป็นบทบาทสวทช.ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในการสู้รับมือกับโรคติดเชื้อบัดใหม่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการรักษานะครับผมคิดว่าเราก็พยายามทำนะครับในเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับ เราเห็นกิจกรรมของทางกรมการแพทย์ทางกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าเวลามีเกิดโรคใหม่ขึ้นมาก็จะมีเรื่องการทำ clinical guideline ซึ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในเรื่องของบทบาทของงานวิจัยในการ contribute กับ clinical practice guideline เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องใช้เวลาและอาจจะไม่สามารถทำทันเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามสวทช. ก็พยายามจะทำเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรนะครับในเรื่องของยาเนี่ยส่วนตัวขอแชร์นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นความรู้สึกพอจันคำนวณพูดถึงเหตุการณ์ตอน2009ตอนอะไรเงี้ยนะครับก็นึกถึงประสบการณ์ช่วงนั้นนะครับมีเรื่องถ้าหลายท่านอาจจะจำได้ตอนนั้นมันมีเรื่องว่าโอเซอร์ทามีเวียเนี่ยมีไม่เยอะในช่วงแรกๆนะครับในช่วงที่เชื้อเข้ามาครั้งแรกมีการระบาดครั้งแรกเนี่ยเรามีสต็อกของโอเซอร์ทามีเวียของประเทศเนี่ยน้อยมากนะครับไม่เท่าไหร่ไม่พอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบอกว่าใครจะได้รับมันในขณะที่มีการระบาดโดยทั่วไปนะครับClinical Practice Guideline เนี่ยก็อันนั้นเป็นความสำคัญมากว่าจะให้กับใครก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครมือยาวเข้าถึงยาก่อนก็ได้ก่อนแต่ใครจำเป็นที่ต้องได้รับก่อนต้องได้รับก่อนนะครับผมจำได้ว่ามีการคุยกันเยอะในเรื่องที่กระทรวงนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันว่ามีเรียกว่าอะไรฮะพักพวกบอกว่าเฮ้ยคือตัวพวกเราในส่วนใหญ่เวลาตัวเองป่วยเนี่ยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ถ้าลูกป่วยเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ตามจะต้องเอาเขาต้องได้ยาให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับไกด์ไลน์ก็ชัดเจนว่าถ้าไม่มีไข้เกินเท่านี้วันไม่มีอาการในเรื่องทางระบบทางเดินหายใจไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเราจะคงนึกออกนะครับในสภาพที่สังคมแพนิคเนี่ยนะครับถ้าหลักเนี่ยไม่ยึดให้ดีนะครับในทางเชิงวิชาการเนี่ยมันจะเกิดลักษณะว่ามือแค่ยาวสาวได้สาวเอานะครับแล้วคนที่จำเป็นจะได้รับก็อาจจะไม่ได้รับนะครับทีนี้เกิดเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะนำเสนอเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็น contribution ของสวทช.นะครับในส่วนที่จะช่วยในเรื่องการรักษาโรคแล้วก็รับมือกับโรคติดเชื้อหวัดใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะใช้ไฮเปอร์อิมมูนพลาสมานะครับสำหรับรักษาโรคมือเท้าปากที่มีอาการรุนแรงทางสมองนะครับอันนี้ก็ต้องขอ acknowledge นิดหนึ่งนะครับเป็นโครงการซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสวรศกับสวทชนะครับตอนนั้นมีชุดโครงการที่ให้ทุนมุ่งเป้าทางด้านการแพทย์นะครับเป็นความริเริ่มของวชนะครับสภาวิจัยนะครับแล้วก็ได้ให้งบประมาณที่ให้สวรศบริหารจัดการเรื่องโครงการวิจัยมุ่งเป้าทางด้านการแพทย์นะครับและสวรศก็เห็นว่าสวทช.เนี่ยในเวลานั้นมีความเข้มแข็งในเรื่องของการบริหารจัดการโรคติดงานวิจัยในเรื่องโรคติดเชื้อบัดใหม่นะครับก็ทำความร่วมมือให้สวทช.ช่วยบริหารจัดการชุดโครงการนั้นนะครับแล้วก็หนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพยายามรักษาโรคนี้โดยใช้ไฮเปอร์อิมมูนพลาสมานะครับก็มีวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นมาจากทางสภากาชาดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดนะครับซึ่งก็มีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับเรียกก่อนท่านแรกก็คือคุณสมใจสมบัตินิมิตสกุลนะครับท่านเป็นหัวหน้างานรับบริการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนนะครับเฉพาะส่วนก็คือไม่เอาทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะบางส่วนในเลือดนะครับ ซึ่งก็ได้กรุณาทางสภากาชาดก็ได้ให้ความกรุณาช่วยในการดำเนินการให้เรื่องนี้แล้วก็มีการเก็บตัวเนอร์แล้วก็เตรียมพลาสมาครับครับเชิญคุณสมใจครับกราบเรียนท่านอาจารย์ณรงค์นะคะแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะ
ดิฉันนะคะจะนำเสนอประสบการณ์ในการที่เข้าร่วมโครงการในนี้นะคะโดยการจัดเตรียมหาพลาสมานะคะสำหรับโครงการโรคมือเท้าป่าในเด็กนะคะโดยที่ศูนย์นะคะก็ดำเนินการรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาชักชวนผู้บริจาคโลหิตนะคะเข้าโครงการบริจาคพลาสมาแล้วก็จัดการเตรียมพลาสมานะโดยการทำพลาสมาฟรีซิสนะคะเก็บเฉพาะส่วนที่บอดนะคะก็คือเก็บส่วนที่เป็นพลาสมาแล้วก็ดูแลเก็บรักษาพลาสมานะคะแล้วก็ประสานงานในการเบิกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อนำพลาสมานี้ไปใช้ในช่วงที่ระบาดนะคะโดยผู้บริจาคที่เราจะชวนเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะเป็นผู้บริจาคโลหิตซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วจะติดต่อลำบากเราก็จะเลือกเฉพาะผู้บริจาคที่เป็นผู้บริจาคพลาสมาและเกล็ดโลหิตนะคะที่ประจำอยู่แล้วก็มีน้ำหนักตัว50กิโลขึ้นไปเพราะเราจะเก็บพลาสมาประมาณ514นะคะแล้วก็มีเส้นเลือดที่ข้อพับแขนเนี่ยใหญ่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ยอมให้เราเนี่ยเข้าเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่มนะคะจากที่เราเก็บตัวอย่างเลือดปกติเวลาบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะไปตรวจหาตัวภูมิของไวรัสโรคมือเท้าป่าถ้าเขามีสูงเนี่ยเราก็จะเชิญเขามาบริจาคเป็นพลาสมานะคะสูงในที่นี้ก็คือมีภูมิที่ระดับเตเตอร์มากกว่า640นะคะในการที่เราชวนผู้บริจาคเข้าโครงการนี้เราทำเป้าหมายหมด500รายนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราก็ทำประมาณเดือนสิงหาถึงพฤศจิกา56นะคะเราได้ผู้อาสาสมัครเข้ามา407รายใน407รายเนี่ยก็จะมีภูมิสูงเนี่ย38รายนะคะประมาณ 9% นะคะ 9% หน่อยๆแล้วก็เราก็ได้พลาสมามาเป็นกรุ๊ปต่างๆทั้งหมดนะคะก็ A เนี่ยได้7ราย B 12รายแล้วก็ O 13รายแล้วก็ AB เนี่ย2ราย O จะเยอะนะคะตามลักษณะของกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็จะเยอะที่สุดในบรรดากรุ๊ปต่างๆนะคะพอเข้าร่วมโครงการเราจะให้กลุ่มอาสาสมัครนี้ตอบแบบสอบถามให้เรา3ข้อนะคะในแรกก็คือเรื่องการสัมผัสโรคก็คือมีคนในครอบครัวอะไรเนี่ยป่วยหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในบ้านเนี่ยมีเด็กเล็กไหมนะคะหรือว่าไม่มีทั้ง2ข้อเราก็เลยแบ่งคนทั้ง2เนี่ยเป็น2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่มีภูมิกับกลุ่มไม่มีภูมินะคะกลุ่มที่มีภูมิเนี่ยสรุปก็คือเป็นกลุ่มที่คอนแทคโรคเนี่ยจะมีแค่3รายนะคะนอกนั้นก็จะไม่เคยคอนแทคโรคเลยนะคะอันกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีภูมิเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มคอนแทคโรคเนี่ย15รายแต่ว่าไม่มีภูมินะคะแล้วก็เลยมาดูกลุ่มที่เก็บเพิ่มอีกนะคะเป็น500ในครั้งที่2ก็ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหา58อีก100รายนะคะก็ทั้งหมดก็ประมาณ507รายใน100รายเนี่ยเราพบมีภูมิ5คนนะคะใน5คนนี้ก็มีกลุ่ม A 3กลุ่ม O 1แล้วก็ AB 1ในแบบสอบถามของ2กลุ่มก็กลุ่มที่มีภูมิเนี่ยใน5รายเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราเคยตรวจครั้งแรกมีภูมิพอมาตรวจซ้ำอีกครั้งนึงก็ยังคงมีภูมิอยู่ก็คือห่างจากครั้งแรกประมาณ2ปีนะคะแล้วก็มีอีกคนให้ประวัติว่าในครอบที่โรงเรียนมีการระบาดอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็จะมีภูมิคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งก็คือไม่มีประวัติเรื่องสัมผัสกับเชื้อเลยนะคะแต่ก็มีภูมิในกลุ่มที่ไม่มีภูมินะคะอีก95รายใน100รายรอบหลังเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เคยตรวจซ้ำครั้งที่แล้วมีภูมิครั้งนี้อีก6รายเนี่ยมาตรวจครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่เป็นกลุ่มไม่มีภูมิแล้วนะคะหลังจาก2ปีแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นคอนแทคโรคนะคะก็คือมีคนในครอบครัวป่วยเนี่ย6รายนะคะแต่เช็คแล้วไม่มีภูมิหลังจากนั้นเราก็เชิญรันเนอร์มาบริจาคเป็นเก็บตัวพลาสมานะคะนี่เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการเก็บพลาสมา
เป็นเครื่องฮีโมติกส์นะคะเป็นรุ่น PCS2 นะคะการทำงานของเครื่องนะคะเราก็จะเจาะเลือดที่ข้อพับแขนนะคะแล้วก็ดึงเลือดมาเข้าส่วนที่เป็นถ้วยนะคะถ้วยก็จะปั่นแยกให้ตกตะกอนตัวเม็ดเลือดแดงลงแล้วก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นน้ำเหลืองสายก็จะเก็บเข้าถุงแล้วส่วนเม็ดเลือดแดงเราจะคืนกลับให้กับผู้บริจาคนะคะจะทำอย่างนี้ประมาณ 2-3 รอบเราก็จะได้น้ำเหลืองประมาณ 500cc อันนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวพลาสมาเนี่ยไปแบ่งเป็น2ถุงถุงละ250cc เพื่อให้ใช้กับผู้ป่วยได้2รายนะคะแล้วก็เราจะได้จาก2ส่วนที่เราเก็บดอนเนอร์สาสมัคร507รายเนี่ยเราจะมีพลาสมาสำหรับนำไปใช้กับผู้ป่วยเนี่ยได้ เป็นดังนี้นะคะกรุ๊ป O นะคะมีทั้งหมดเนี่ย28ถุงนะคะเราสามารถเราจ่ายไปแล้ว6นะคะตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ22กรุ๊ป B นะคะมี24ถุงเราจ่ายให้กับโรงพยาบาลไปก็จะเหลือประมาณ22นะคะกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป AB เนี่ยเรายังไม่ได้จ่ายให้โรงพยาบาลยังคงมีอยู่นะคะใน70ถุงเนี่ยเราเชิญผู้บริจาคมาบริจาคในวันเวลาที่ต่างกันเพื่อที่เราจะได้คอนโทรลเรื่อง expire นะคะโดยในถุงแรกที่ก็คือ expire ของพลาสมาที่เราแช่แข็งที่ลบ30เนี่ยประมาณ3ปีนะคะเราก็จะมีพลาสมาใช้จนถึงเดือนประมาณเนี่ยฮะ70ถุงเนี่ยสุดท้ายก็ประมาณเมษา60นะคะเราจะมีพลาสมาใช้โดยสรุปแล้วนะคะพลาสมาเรามีพลาสมาที่มีแอนติบอดีต่อไวรัสEV 71หรือไฮโปนิมูนพลาสมาเนี่ย70ถุงนะคะในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยโรงพยาบาลต่างเนี่ยสามารถเบิกไปใช้ได้นะคะแล้วก็อาสาสมัครของเราเนี่ยเราพบว่าที่เป็นกลุ่มบริจาคส่วนประกอบโลหิตเนี่ย เดินไปเดินมาเนี่ยใน100คนเลยพบว่ามีภูมิประมาณ 8.4% นะคะแล้วถ้าเราคนที่มีภูมิครั้งที่แล้วเนี่ยมาตรวจซ้ำอีกทั้งหมดเอาตรวจ9คนปรากฏว่าในภายใน2ปีเนี่ยยังคงมีภูมิอยู่เหลือ3คนนะคะแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าเราจะทำเป็นไฮเปอร์เป็นอิมโนกลอบูลินเหมือนกับที่เราที่ศูนย์ก็มีผลิตตัวอิมโนกลอบูลินของไวรัสตับเสบ B กับเรบีก็คือพิษสุนัขบ้าเราจะทำกับนี้ได้ไหมนะคะก็มาดูภูมิของดอนเนอร์ที่หามาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ทำมันก็ยิวน้อยมันก็จะมีการสูญเสียระหว่างโปรเซสที่เป็นอิมโนกลอบูลินเนี่ยมันก็จะใช้พลาสมาค่อนข้างเยอะนะคะจากประสบการณ์ที่เราเตรียมดอนเนอร์สำหรับโครงอิมโนกลอบูลินของไวรัส B กับตัวพิษสุนัขบ้าเนี่ยดอนเนอร์ที่มีภูมิแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมาบูสต์ด้วยวัคซีนเพิ่มอีกเราถึงจะส่งไปผลิตตัวอิมโนกลอบูลินได้อีกอะค่ะก็ขอนำเรียนการประสบการณ์ที่ช่วยโครงการนี้ในการจัดหาพลาสมานี้ค่ะใช่ไหมครับ